สวัสดีค่ะก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ subscribe channel นี้ health coach นาดรีทาง youtube นะคะวันนี้นะคะมีคน subscribe มากกว่า 50,000 คนแล้วค่ะดีใจอย่างมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะอยากจะมาแนะนำตัวมารู้จักกับโค้ชนาดรีกันสักหน่อยนะคะโค้ชนาดรีอยู่ที่อเมริกามา20กว่าปีแล้วค่ะมีลูกชาย2คนแล้วเมื่อตอนปี2018นะคะตอนลูกชายยังเล็กๆยังเดินไม่ได้ตอนนั้นนะคะทำก้อนเนื้อเจอด้วยตัวเองแล้วปรากฏว่าเป็นมะเร็งเต้านมค่ะตอนนั้นก็ตกใจมากเราก็ทำการรักษาแบบแพทย์แผนปัจจุบันเพราะว่าเรายังไม่มีความรู้เรื่องแพทย์ทางเลือกเลยค่ะยังไม่รู้ว่าการบำบัดทางธรรมชาติมันมีด้วยก็ได้รับเคมีและฉายแสงเหมือนคนปกติทั่วๆไปค่ะแต่ด้วยความที่ว่าเราเป็นคนที่ชอบศึกษาชอบทานสมุนไพรชอบเรื่องอาหารเสริมอยู่แล้วก็เลยเริ่มศึกษามาเรื่อยๆเพราะว่ามีคนบอกเราหลายคนค่ะว่าเป็นมะเร็งแล้วควรจะงดเนื้อสัตว์นะไม่ควรจะกินนั่นกินนี่นะก็เลยอยากหาความจริงค่ะว่าเอ๊ะมันคืออะไรกันแน่และความจริงมันเป็นยังไงแล้วการที่มีสุขภาพดีนั้นเราจะต้องทำอะไรบ้างศึกษามาเรื่อยๆอ่านหนังสืออ่านงานวิจัยมาตั้งแต่นั้นนะคะแล้วจุดเปลี่ยนนะคะก็คือตรงที่ว่า2 อย่างค่ะอย่างแรกก็คือหมอให้เราทานยาทามอกซิฟีนยาต้านฮอร์โมนเป็นเวลาระยะเวลาหนึ่งปรากฏว่าเนื้องอกมันขึ้นมาที่มดลูกแล้วหมอพยายามจะตัดออกเราไม่ยอมให้ตัดตอนนั้นเรามีความรู้เรื่องมะเร็งแล้วค่ะแล้วเรารู้ว่าการบำบัดทางธรรมชาติมันมีจริงและมันได้ผลแล้วก็พยายามปรับเปลี่ยนอาหารเปลี่ยนโภชนาการแล้วปรากฏว่าเนื้องอกตรงนั้นมันยุบลงจริงๆค่ะซึ่งหมอก็ยังแปลกใจว่าเราไปทำอะไรมายิ่งไปกว่านั้นนะคะมันขึ้นมา3รอบเพราะว่าหมอก็ยังให้เราทานทามอกซิฟีนตอนนั้นเราก็มีความรู้สึกว่ายังไม่กล้าหยุดยาเหมือนคนทั่วไปค่ะแล้วเราก็เปลี่ยนโภชนาการมันสามารถยุบเองได้3ครั้งก็ยุบ3ครั้งเลยค่ะจนกระทั่งหมอยอมรับว่าการที่เนื้องอกเกิดขึ้นมานั้นเป็นเพราะว่ายาทามอกซิฟีนจุดเปลี่ยนอย่างที่2นะคะก็คือมีคนรู้จักที่เป็นมะเร็งเต้านมแล้วปรากฏว่ามะเร็งกลับมาอีกรอบที่2แล้วมันขึ้นไปที่สมองมันทำให้เราคิดได้ว่าเราจะต้องไม่เป็นอย่างนั้นอีกเราจะไม่เป็นมะเร็งอีกจากนั้นนะคะก็เลยศึกษาเรื่องมะเร็งมาอย่างจริงจังค่ะแล้วมีแรงบันดาลใจอะไรที่เปลี่ยนตัวเองมาเป็น health coach coach สุขภาพทุกวันนี้ตอนนั้นนะคะทำงานที่อเมริกามาเป็นโปรแกรมเมอร์ค่ะทำงานในออฟฟิศเหมือนคนทั่วไปแต่ว่าเป็นงานที่เครียดมากมีการแข่งขันสูงมากพอเรามาเป็นหัวหน้าแผนกมีตำแหน่งแมเนเจอร์ทางแผนก IT ที่อเมริกาเนี่ยความแข่งขันมันสูงมากทำให้เครียดแล้วก็นอนดึกสุขภาพก็จะแย่ลงเราเริ่มคิดได้แล้วค่ะว่าไม่มีอะไรสำคัญมากไปกว่าการที่มีสุขภาพที่ดีอีกแล้วแล้วความชอบทางด้านโภชนาการมันก็มากขึ้นเรื่อยๆความชอบทางด้าน IT มันก็ลดน้อยลงก็เลยไปเรียนต่อที่สถาบัน Institute for Integrative Nutrition หรือ IINแล้วก็เรียนจบมาทางด้าน Health Coach โดยตรงได้รับการรับรองว่าเป็นโค้ชที่ถูกต้องของอเมริกาค่ะอีกอย่างนะคะเป็นคนที่ชอบสอนเวลาที่เราได้เรียนรู้อะไรมาใหม่ๆแล้วเราก็จะตื่นเต้นมากแล้วก็อยากจะแชร์ความรู้ตรงนี้ไปให้คนอื่นๆด้วยแล้วโค้ชก็อยากเป็นแรงบันดาลใจให้กับชาวมะเร็งทุกๆคนนะคะอยากจะมาแชร์ความรู้ตรงนี้ให้กับทุกคนรู้เลยว่าการบำบัดมะเร็งด้วยทางธรรมชาติมันมีจริงค่ะและมันได้ผลจริงถ้าคุณกำลังเป็นโรคเกี่ยวกับโรค NCD อยู่นะคะลองกลับมาดูอาหารที่เราทานทุกวันค่ะแล้วอารมณ์ของคุณเป็นยังไงบ้างจำง่ายๆเลยนะคะหลัก3อย่างก็คือ3ออารมณ์อาหารแล้วก็ออกกำลังกาย3อย่างนี้นะคะถ้าคุณทำได้นะคะทำให้มันบาลานซ์กับชีวิตของคุณคุณจะอยู่ได้อย่างมีความสุขและมีสุขภาพดีอย่างมากๆเลยค่ะโค้ชทำวิดีโอออกมาทาง YouTube และ Facebook ออกมาเยอะมากเลยค่ะมีนักเรียนและแฟนคลับหลายท่านมากที่ปฏิบัติตามแล้วเขาสามารถหายจากมะเร็งได้โดยไม่ใช้ยาใช้ธรรมชาติล้วนๆเลยค่ะขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีและแข็งแรงนะคะอย่าลืมติดตามโค้ชนาตาลีที่ Channel นี้นะคะ Health Coach Natalie แล้วก็อย่าลืมตั้งค่ากระดิ่งนะคะจะได้เตือนว่ามีวิดีโอใหม่ๆมาคุณจะได้รับข่าวสารอย่างรวดเร็วทันใจค่ะหรือติดตามทาง Facebook นะคะหยุดมะเร็งกับโค้ชนาดาลีทางเว็บไซต์ชื่อว่า
healthcoachnatalie.com วันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ